สวัสดีครับสมพรนพพงไงสาแก้วนะครับเนาะอัปเดตมินิฟาร์มนะครับสมพรนพพงใหญ่สาแก้วหน่าก็เริ่มงามครับหน่ามาเบิ่งว่าเป็นไงครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ17 18บอนะครับเนาะที่เขาบอกสู้กันฟังมันม่วนครับเป็นอาชีพเสริมนะครับต้องเน้นนะครับอาชีพเสริมพอดีผมมีองค์แดงนะครับองค์แดงผมก็เลยจัดการเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อครับต่อเนี่ยครับเนี่ยแต่ให้เบิ่งนะครับเนี่ยครับเชื่อมต่อครับเหมือนเลยว่าเฮาไปถึงไสแล้วมันเป็นจังได๋มันสิไปไหวต่อบ่หรือสิพอซ้ำนี่วงแดงอันบริษัทงานนะครับเนาะมันฟังลงเลิกกับบริษัทง่ายต้องบริษัทเชื่อมต่อเลยครับเนี่ยว่าสิเอาหนูขุนหรือว่าหนูพระพันในพันนะครับเนาะครับหูมันกับบ่ใหญ่ครับบ่น้อยว่ามันกับสิมันของที่มันเหลือเฮาก็ต้องหาประโยชน์ใส่สอยนะครับเนาะมีหลังบ้านครับใบเตยหญ้าหวานครับหญ้าหวานก็ขายแน่ครับตอนนี้ก็มีแต่คนถามนะครับเนาะว่าเออมีหนูบ่ท่านโอ้ครับมันบ่หลายนะครับมันเลี้ยงบ่ทันก็มีรุ่นใหม่ๆกำลังขึ้นมาครับเนี่ยนี่หนูบอลนี่อยู่12เดือน7 6 4นะครับ9ตัวเดี๋ยวเบิ่งความอุดมสมบูรณ์เขาผ่านไหมครับเนี่ยนี่หนู2เดือนครับนี่2เดือนเห็นมืดแน่ว่างว่าผมว่าจะเปิดไฟเบิ่งครับมันจะเป็นไรปึ๊บนะครับก็เห็นเงาหน่อยนึงนะครับเนาะนี่เนื้อมันหาขีดสี่ขีดสามขีดนะครับบ่ได้บ่ได้แยกผู้แม่นะครับเก้าตัวถ้ากระช่วงนี้ก็เป็นวัดครับระวังเนาะจะใส่ยาเป็นวัด B12 นะครับเนาะซอยไปกันไปมันก็มืดๆนะครับหน่อยผมไฟซอยมันก็จะเป็นเห็นประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเก่าตัวก็ล่อขยายไปเลยครับคอยไปทีละนิดทีละน้อยนะครับเนาะเพราะว่ามันก็โควิดช่วงนี้ก็จักสิว่าจังได้ล่ะคนก็โอ้มีหนูขายบ่ครับก็ว่าโอ้ยผมก็พยายามสิเร่งให้นะครับเห็นเขาใน YouTube ว่าก็บ่เสือเขานะครับว่าหนูไม่ทันขายนะครับอันนี้มันอีหลีครับนี่ทางผมมินิฟาร์มนะครับกับหนูบ่ท่านขายดีครับก็คือว่านะครับผมก็จัดออกไปมันสักเก็ต8โลครับเฉพาะหนูก็ขยายไปเรื่อยตอนนี้17 18บ่ค่อยไปเลยครับแบบว่าเป็นเดินช้าแต่มั่นคงท่านครับครับเอานี่ครับบางคนก็ว่าเฮ็ดหน่อยเป็นพลาดละเฮ็ดหลายเป็นรายได้ครับโอ้ก็แล้วแต่คนสิคิดนะครับเนาะผมว่ามันกับได้ทั้ง2อย่างนะครับเนาะเฮ็ดหลายอย่างต้นทุนพอหรือว่าการขยายการจัดการเฮาบ่ดีมันก็เป็นพลาดละครับเฮ็ดหน่อยให้กันครับเฮ็ดหน่อยท่านจัดการบ่ดีแล้วยังบ่ดีมันก็เป็นพลาดละเบิดนะครับท่านเว้าของท่านแต่ผมก็เอาผมหน่อยๆต้นทุนหน่อยก็ค่อยขยับขยายตอดไปเรื่อยตอดไปเรื่อยนะครับเนาะให้เบิ่งแต่ละบอนะครับเนาะอาจสิฟังนี่มันอาจสิแจ้งแน่ก็ให้เบิ่งครับนี่อันนี้ก็พอพันในพันนะครับเนี่ยเปิดให้เบิ่งนะครับเนาะ
เดี๋ยวนี้ครับว่าเดี๋ยวมีรูปไปต่อครับเนี่ยเมื่อนี้ก็บ่ได้มีหยังนะครับก็คือว่ามาให้ว่าเป็นจังได๋อัปเดตเป็นฮอดไซส์แล้วจังได๋มันสิไปต่อได้บ่แต่ว่ามันก็เป็นครับก็คือเรื่องปกติก็ปลาน้อยกินปลาใหญ่นะครับเนาะถ้าคนเลี้ยงหน่อยมันอาจสิแพ้คนเลี้ยงหลายๆอันนี้คือว่าตามที่รับรู้มานะครับว่าบ่ใหญ่เขาก็อาจสิขยายได้แล้วก็ราคาเขาอาจสิก็อาจสิลดลงหรือเพิ่มขึ้นเขาก็ถ้าลดถ้าเพิ่มขึ้นเขาบ่ย่านครับย่านแต่เขาลดราคาลดราคาหนูลงแล้วก็บ่หน่อยมันสิไปบ่ได้เป็นอย่างเขาถึงว่ามีลูกฟาร์มเนาะครับเนาะปัญหาตัวนี้แหละครับปัญหาว่าถ้าลูกฟาร์มเนี่ยเขาบ่ต้องย่านนะครับเนาะถ้าผู้ใดสิเลี้ยงใหม่เนี่ยก็ต้องศึกษาครับศึกษาดีๆศึกษาว่าตอนในตลาดหนูเป็นไงนะครับเนาะบ่แม่นว่าสิเลี้ยงนะครับคนกินหนูกันแน่บ่แม่นว่าคนที่ต้องมีฐานะปานกลางครับหรือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันก็แพงแน่ก็ถือว่าแพงกว่าหมูนะครับเนาะแพงกว่าหมูอยู่เพราะถ้าหนูเนื้อหนูยางนี่ก็โลประมาณนะครับ200เฮ็ดได้พร้อมทานนะก็โลนึงมันก็บ่เกิน3ตัวครับ2ตัวแต่รสชาติมันดีนะครับเนาะผมก็กินนูทั้งครอบครัวแซ่บผมก็ว่าเอาครับนะครับนะมันม่วนนะครับนะนี่ก็ปัญหาตอนนี้คือให้คนเลี้ยงหนูต้องรู้นะครับระวังเรื่องเป็นหวัดนะครับเนาะนี่เปิดปึ๊บๆเพิ่งนี่อาจจะแจ้งนะครับนี่ถ้าจะเป็นวัดแฟนๆนะครับนะครับอันไหนก็เว้าไปม่วนนะครับอันเว้าเดือกเว้าถึกถึกบ่ถึกก็ว่านั่นเนาะก็ฝากกดติดตามนะกดแชร์กดหัวใจให้นะครับเด้อเพราะว่าคนที่ลงคลิปก็หวังให้คนเบิ่งหลายๆนะครับเนาะเพื่อมีกำลังใจนะครับสวัสดีครับสมพรหนูฟูกใหญ่สาแก้วครับสวัสดีครับ